หม้อหุงข้าวใหม่ค่ะทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงแฟนสั่งหม้อหุงข้าวใหม่มาให้แต่สามารถทำกับข้าวได้คิดว่านะที่เพิ่นบอกเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงค่ะทุกคนน่าจะสุดท้ายแล้วล่ะค่ะกระเป๋าแห้งแล้วคงสิบ่สั่งแล้วล่ะค่ะทุกคนเอ้ยหม้อหุงข้าวอันเก่าก็บางเทื่อก็สวิตช์แดงเองค่ะโอ้ว้าวว้าวว้าว it's big ใหญ่นะเนี่ยThis one behind something. Cuts on the side somewhere. Oh.เดี๋ยวทับพี่มาฟ้องทับพี่สองอันค่ะแล้วอะไรอีกเนี่ย What is this for?ต้มไก่ได้ทั้งตัวแค่พุทโฮชิคเก้นสมอลชิคเก้นเยบีฟพอร์กเบลลี่อ๋อโอเคหมดหมดมองมองไม่เห็นสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสะพายโอเคค่ะทุกคนไปจันไดสบายดีกันหรือเปล่าคะโอ้ยเสียดายเนาะอยู่เมืองไทยบ่อึดแต่คลิปสิลงค่ะทุกคนญาติพี่น้องก็บ่ยานกล่องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮาก็ถ่ายคลิปลงไดเบิดแต่พอมานี่ก็กลับเป็นสภาพเดิมค่ะบ่ถึงว่ากลับมาเป็นสภาพเดิมแต่จิตใจสภาพจิตใจของวิไลดีขึ้นนะคะหลังจากที่คิดว่าตัวเองเสาตัวเองเงาสารพัดอย่างอยู่ในประเทศที่อากาศชื้นอากาศฝนอากาศล่มสารพัดในมือนึงคือทั้งล่มทั้งฝนทั้งบ่มีแดดบางเทื่อก็มีแดดมีแดดแป๊บเดียวก็หายส่วนมากก็จะเป็นครึ้มๆจังซี่เป็นจังซี่คือทุกมือค่ะทุกคนใส่เบิ่งนะคะนี่นั่นเลยค่ะเขาทุ่งนี่นี่ก็หลายคนคงจะหลู่จักเนาะสำหรับหลายคนก็หลู่ละว่าราคาเท่าใดนี่วิไลไปซื้ออยู่ลานแขกอยู่ที่ประมาณ29ปอนด์ค่ะปกติแล้ววิไลไปลานแขกวิไลก็จะรู้ว่าข้าวสารแบรนด์นี่ข้าวสารยี่ห้อนี่ก็จะแพงแน่วิไลก็จะบ่ค่อยซื้อมากินจังซี่นะคะวิไลก็จะไปเลือกที่จะไปซื้ออยู่ลานจีนพอลานจีนจะถึกแน่นี่29ปอนด์ค่ะก็แพงสำหรับวิไลวิไลก็เลยบอกแฟนว่าบ่เอาพยายามแบบว่าสกิดเพิ่นบ่อยากบอกต่อหน้าเขาอยากอายเขาสินะคะก็บ่อยากสิเว้าก็เลยบอกว่าขอเอาทุ่งหน่อยดีกว่าเพราะว่าเอาทุ่งหน่อยเดียวขอก็กินได้ดน
แล้วพ่อเมื่อแล้วขอกระสิบไปสื่ออยู่เบลฟาสต์พ่อขอสิบไปเบลฟาสต์ใจจริงน่ะก็อยากไปสื่อบักฮุงสื่อพักอยู่ลานแขกเพราะว่าส่วนมากแล้วลานแขกก็จะมีบักฮุงขายบ่ค่อยขาดแต่รอบนี้เอ้าบ่มีหยังเดี๋ยววิไลไทยก่อนเปิดคลิปวิไลก็ได้ไทยให้เบิ่งเนาะค่ะเจ้าของลานเพิ่นก็มานั่งเฝ้าค่ะทุกคนวิไลก็เลยคืออ้าวย่านข่อยรักยังบ่คิดว่าถ่ายไปได้น้อยนึงก็บ่ได้มีหยังก็เลยบ่ได้ถ่ายที่ว่าวิไลถ่ายนี่เดี๋ยวสิว่าเขามานั่งเฝ้าหยังเนาะค่ะวิไลเคยขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วว่าขออนุญาตถ่ายได้บ่แต่บางเทื่อวิไลเป็นคนที่จับกล่องคืนมาก็อยากอายงงๆเงียบๆเห็นคือคนจะรักของเขาหรือเปล่าเขาก็เลยมานั่งเฝ้าวิไลหันไปเอ้าเจ้าคือมานั่งเฝ้าขออย่าสงสัยหยังรักของประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ก็เลยวิไลก็เลยสื่อเพราะว่าบอกแฟนว่าสิไปซื้ออยู่เบลฟาสต์แฟนก็ว่าเอาโหลดเอาโหลดเจ้าต้นได้เจ้าสิไปนู่นนั่นไปซื้ออยู่เบลฟาสต์โอเคเอาก็เอาไว้เลยก็เลยว่าก็เลยได้ข่าวสารมาแล้วก็ได้มะละขี่นกมะละพันหน่อยสินะคะแล้วก็ได้มะม่วงมาหน่อยนึงนั่นแหละค่ะนี่จำนี่ก็อยู่ที่ราคาและไข่เป็ดไข่เป็ดนี่แล้วไข่เป็ดแล้วก็ขนมแฟนพอซื้อขนมน้ำนี่ซัมนี่ล่ะค่ะทุกคนอ้าตุ่มหูข่อยขึ้นมาลุดอยู่ซื่อๆก็ตุ่มหูมาลุดนะคะทุกคนอ้าวตุ่มหูราคาถือจะกระจังว่าอยู่อีหยังลุดออกจากหูโอ้ยสร้างเถาะแล้วบัดนี้ก็สิได้งานน้ําเค้าเนี่ยก็บ่ได้ตุ่มหูได้สิไปซื้อตุ่มหูใหม่แล้วค่ะตุ่มหูราคา20บาทค่ะทุกคนนั่นแหละก็บอกทั้งว่าวิไลก็ซื้อของซัมนี่อยู่กับจูที่ประมาณ40กว่าปอนด์ค่ะประมาณ40กว่าปอนด์กับปอนด์ตอนนี้ปอนด์ละ44บาทแล้วค่ะปอนด์เงินปอนด์ก็จะอยู่ที่ปอนด์นึง44บาทแต่ว่าโชคดีที่ว่าบางเธอก็เรทต่ำบางเธอก็เรทสูงบางเธอก็อยู่ประมาณนี้แหละ43 44ก็อยู่ประมาณนี้แต่บางเธอเวลาที่ไปแลกเนาะอยู่เมืองไทยเฮาก็คันได้ยินในช่วงที่ว่าเลทสูงๆในเฮาก็โชคดีไปจังบ่ต้องว่าเสียเปรียบเข้าหลายค่ะสมมุติว่าเลทต่ําอีกก็โอ้ยเสียดายเงินอีกแหละค่ะทุกคนนั่นเลยค่ะเงินหายากหาเย็นเหลือๆมื้อนี้สิไปซื้อกับข้าวค่ะก็เป็นมื้อที่ว่าไปทุกวันศุกร์เนาะส่วนหลายแล้ววันศุกร์วิไลก็จะไปซื้อกับข้าวกับแฟนบางเทื่อวิไลก็บ่ได้ไปพอวิไลไปทํางานแต่นี่วิไลหยุดงานค่ะหยุดงานจะถึงวันที่26วันที่26ก็จะได้ไปทำงานปกตินั่นแหละค่ะก็เลยได้มาไทยหนันไทยนี่ให้ทุกคนได้เบิ่งแน่วิไลก็ได้ไปเมื่อวานนี่วิไลก็ได้ไปร้านช็อปที่ว่าของยี่ห้อที่ว่าราคาถูกนะคะก็จะเป็นร้านใหญ่แล้วก็จะมีรองเท้าหลายบอกถึงว่าให้เลือกหลายบอลในช่วงนี้คือสิเป็นช่วงที่ว่าเขากำลังเคลียร์ของก็ลดราคาหลายแต่งามๆหลายก็บ่ค่อยมีดอกค่ะเพราะว่าเขาไปเบิร์ดแล้วคนก็บ่ค่อยหลายเพราะว่าเขาใส่เงินในช่วงคริสต์มาสกันไปแล้วก็เลยคนบ่ค่อยหลายปานใดเมื่อว่าตั้งแต่วิไลกลับสิบอกสู่กันฟังตั้งแต่ลืมค่ะทุกคนว่าเว้าแล้วก็เว้าค้างไว้ว่าวิไลกลับไปบ้านเนาะสิมาบอกสู่กันฟังว่าเมืองไทยหรือว่าอยู่ไสกะสร้างในเรื่องการชู้สาวหรือมีสามหรือมีแฟนหลายคนมันเป็นเรื่องปกติบ่มันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับบางคนที่มีคู่ชีวิตที่ราบรื่นเขาก็บ่ได้ต้องการที่สิมีคู่ชีวิตหลายคนเนาะค่ะผู้เดียวก็พอแล้วค่ะปวดหัวบอกถึงมาวิไลกลับไปบ้านน้องมีน้องผู้นึงเพิ่นก็มาบอกสู่กันฟังว่าโอ้ยพี่เดี๋ยวนี้สมัยเดี๋ยวนี้นี่เขาต้องมีผัวกันหลายคนแล้วบ้านเฮาน่ะเขาบ่มีไผส่วนหลายน่ะเขามีผัวกันหลายคนเขาบ่ได้มีผัวคนเดียวดอกแล้วที่นี่วิไลก็เลยคิดว่ากับการที่มาบ่าวสอนวิไลในเรื่องนี้นะวิไลก็รับฟังเนาะบ่ได้เว้าว่าเครียดหรือหยังดอกค่ะแต่วิไลอยากคิดว่าประสบการณ์ชีวิตวิไลผ่านมาหลายค่ะแล้วค่ะว่าการที่สิมีหลายคนวิไลก็ผ่านมาแล้วจนวิไลถึงจุดอิ่มค่ะทุกคนบอกถึงว่ามีอยู่อย่างนึงคือวิไลคิดไม่ได้ในช่วงนั้นก็คือคิดไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องคือมีแฟนหลายคนแต่บ่ฮู้จักสิเก็บเงินได้เงินก็หลายแต่บ่รู้จักสิเก็บเงินเที่ยวกินอย่างเดียวค่ะแต่ว่าวิไลก็บ่ได้เสียใจกับชีวิตเจ้าของที่ผ่านมานั่นก็คือวิไลก็ขอบคุณชีวิตที่ได้ผ่านมาได้เที่ยวได้กินเต็มที่บ่ถึงว่าอีหยังที่บ่เคยไปบ่เคยเที่ยวบ่เคยกินวิไลก็ได้เฮ็ดเต็มที่กับในชีวิตอีหยังที่บ่รู้จักอีหยังก็ลองไปทุกอย่างที่
เกือบทุกอย่างเลยค่ะทุกคนที่คิดว่ามันบ่ดีก็ลอกมาหมดเกือบมาหมดแล้วสิมีแฟนมาหลายคนก็มีมาแล้วจนรู้สึกว่าเฮาถึงจุดอิ่มโตแล้วนะนี่วิไลมีกำหนดชีวิตถึงวิไลสิเซเพลขนาดใดวิไลก็รู้สึกว่าเฮาต้องปรับเปลี่ยนถ้าสมมุติมือใดที่วิไลมีสามีคือจดทะเบียนสมรสหรือว่าแต่งงานอีหยังก็สร้างขึ้นชื่อว่าจดทะเบียนสมรสวิไลจะปรับเปลี่ยนตนเองว่าถึงว่าอนาคตวิไลบ่ฮู้ดอกเพราะคนเฮามันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาทุกคนแต่ว่าในขณะนี้วิไลผ่านประสบการณ์ชีวิตมาหลายก็เลยรู้สึกว่าไพ่ที่เลือกที่สิมีแฟนมีสามีหลายคนมันเป็นเรื่องของเขาความสุขของเขาก็แล้วแต่เขาไปค่ะทุกคนก็บ่ได้ว่าทุกคนจะคือกันเนาะบางคนเขาก็มักแบบนั้นบางคนเขาก็บ่ได้มักมันก็แล้วแต่ชีวิตไพ่ชีวิตใครชีวิตใครเนาะค่ะเนาะชีวิตไพ่ชีวิตมันนั่นแหละค่ะก็แล้วแต่เจ้าชอบสิมีสามีหลายคนเจ้าก็โอเควิไลบ่ได้ไปเว้าไพ่เพราะวิไลผ่านจุดที่ตัวเองบ่ได้ดีจะสินะคะแต่บางคนจะบอกว่าโอ้ยดัชนีเปลี่ยนบ่ปันผ่านมาแล้วถึงจุดที่อิ่มโตแล้วในช่วงนี้ในจุดนี้คือเฮามีสามีแล้ววิไลก็เลยรู้สึกว่าเอาชีวิตตะคองถี่ว่าตอนนี้ก็อายุหลายแล้วเอาชีวิตตะคองนี่ให้ไปรอดสิบ่ไปเว้าไพ่ดอกแล้วแต่ชีวิตไพ่ชีวิตมันจุดมุ่งหมายของวิไลมีอีกไกลค่ะนี่มันคือแค่เริ่มต้นแค่ชีวิตวิไลเริ่มต้นจากศูนย์ที่มาอยู่ประเทศนี่เนาะนับศูนย์มาเริ่มต้นหนึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าพอใจในชีวิตเจ้าของก็คือว่าเฮาบ่ได้อดอยากบ่ได้อดอยากคือตะกี้คือที่ชีวิตที่แบบว่าสิออกไปข้างนอกพาลูกพาเต่าไปกินไอศกรีมก็ยังบ่มีเงินค่ะทุกคนวิไลก็ได้สอนลูกชายว่าจงคิดไว้ต้องจำไว้เด้อว่าข่อยพาเจ้าไปย่างพาเจ้าออกไปย่างแม้แต่เงินสิกินไอศกรีมก็ยังบ่มีเจ้าคิดเอาไว้ว่าอนาคตเจ้าสิเป็นแบบใดเฮาต้องคิดภายในข้างหน้าค่ะวิไลก็ได้ซอยครอบครัวในจุดที่วิไลซอยใดวิไลบ่ได้ซอยจนหมดเหนือหมดโตได้ค่ะวิไลก็ดีใจแม้กระทั่งแฟนวิไลเองก็บอกว่าเออก็ดีใจทีแม่พ่อแม่ครอบครัวทั้งเมืองไทยได้มีเฮือนอยู่ได้มีแบบว่าเครื่องอุปกรณ์ก้อนที่ว่าอยู่ในเฮือนสะดวกสบายขึ้นมาแน่เพราะที่เฮาเห็นเพิ่นอยู่มันก็รู้สึกว่าเขาลำบากแต่กับเฮาบางทีเฮามีกินมีอยู่ทั้งที่เฮาคิดว่าเฮาอยากกินหยังเฮาก็ได้กินกินถิ่มกินทุ่มแต่กับคนทั้งบ้านที่เขาบ่ได้คือเฮาถึงแล้วบ่แม่นว่าเฮาบ่ทรงแต่เฮาก็ทรงเท่าที่เราทรงได้สิไปเฮ็ดให้เฮาทุ่มเพราะเฮาก็เฮ็ดงานคือกันวิไลก็เฮ็ดงานคือกันดิ้นรนคือกันจังซี่นะคะวิไลก็ให้เท่าที่วิไลให้ได้แต่วิไลก็ดีใจภูมิใจที่ได้เฮ็ดได้ซอยเพิ่นในสุดจุดหนึ่งแล้วต่อไปก็คืออนาคตของเจ้าของนั่นแหละถึงว่าการที่สิมีสามีกันหลายคนนะมันเป็นเรื่องที่วิไลบ่ได้คิดแล้วในตอนนี้นะคะบ่ได้คิดแล้วก็คือว่าเฮาสามารถทำงานได้เองเฮาสามารถเลี้ยงตัวเองได้เองเฮาดูแลตัวเองได้สามารถดูแลคนอื่นได้บ้างเฮาก็ถือว่าเออโอเคแล้วในจุดมุ่งหมายในจุดต่อไปก็คือวิไลก็อยากมีบ้านเป็นของเจ้าของนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่แบบนี้อยู่ก็ต่อไปก็คือคงเฮ็ดทำงานแล้วก็จะเก็บเงินแล้วก็สร้างบ้านจะคล้องแล้วก็เฮ็ดหยังเผื่อตัวเองในอนาคตตัวเองที่ตัวเองสิวางแผนเวลาก็วางแผนชีวิตไปจังสีนะคะนั่นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมอสุขกันฟังซ้ำนี่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย